ตำรวจกระบี่ล้อมบ้านพักในตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองรวบนายเกียรติชัยหรือหนึ่งชัยบุญผู้ต้องหาคดีฆ่าหลบหนีการจับกุมนาน8ปีหลังก่อคดีใช้ปืน M16 ยิงพี่ชายที่เป็นตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี54เพราะไม่พอใจที่ถูกเตือนห้ามมั่วยาเสพติดแม่เด็กหญิงวัย8ขวบจมน้ำเสียชีวิตผ่านไป10วันร้องสื่อไม่เชื่อลูกสาวจมน้ำเชื่อถูกล่วงละเมิดขณะที่ผู้กำกับสภ.บ้านเดือชัยภูมิขอเวลา30วันรอผลพิสูจน์เนื้อเยื่อพร้อมส่งพิสูจน์คราบเลือดที่พบใกล้ที่เกิดเหตุแล้วอุตุเผยภาคเหนือและภาคอีสานยังมีฝนตกหนักบางแห่งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังน้ำป่าและน้ำท่วมฉับพลันส่วนภาคอื่นฝนลดลงขณะที่ทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปมีคลื่นสูง2เมตรกรุงเทพมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่